ที่ชอบตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้ารถ Honda WRV นะครับก็เป็นรถอเนกประสงค์นะครับผม5ที่นั่งนะก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัว Ice นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรกันบ้างครับก็เริ่มกันที่ในส่วนของตัวกระจังหน้าครับที่เป็นตัว Ice ก็จะมีโลโก้ Ice อยู่ที่บริเวณกระจังหน้าทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับก็จะมีโครเมียมนะครับทำให้รถดูสปอร์ตหรูหราขึ้นนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นรังผึ้งนะครับเพื่อระบายอากาศเข้าในส่วนของตัวหม้อน้ำนะครับแล้วก็ชายล่างนะครับที่เป็นตัวเหมือนสเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยจะทำเป็นตัวดูให้มันดูบึกบึนขึ้นนะครับนี่แบ่งเป็น3ช่องครับแล้วก็เลยขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับเป็นไฟตัดหมอกที่มีดูแล้วมีความเท่นะครับเลื่อนมาที่ในส่วนของตัวไฟหน้านะครับไฟหน้านี่จะเป็นตัว LED นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Daytime Running Light ให้นะครับทำให้รถนี่ดูปลอดภัยในเวลากลางวันนะครับแล้วก็เวลาใครมองกระจกหลังเนี่ยจะดูถึงความเท่นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ดูดีกว่าไฟหน้านี่มันมีทั้งแบบออโต้และแบบธรรมดาเนี่ยผมเปิดไฟหน้าให้นี่นะครับนี่ไฟหน้าจะสว่างเห็นไหมแล้วก็ตัวในส่วนของตัว Daytime นี่ Daytime อยู่นี่อันนี้ไฟตัดหมอกนะครับก็ไฟตัดหมอกก็มีไว้ตัดหมอกนะครับไม่ได้มีไว้ตัดแสงแดดนะครับเราจะเปิดอะไรก็ดูด้วยว่ามีหมอกหรือไม่มีหมอกนะครับแต่ถ้าอยากความเท่ก็แล้วแต่นะครับไล่มาที่ในส่วนของตัวแม็กกระยางนะครับอันนี้เป็นตัว RS นะครับแม็กจะคนละลายกับตัวธรรมดานะครับก็จะมีความบึกบึนนะครับเป็นทูโทนนะครับแม็กกระยางนะครับแม็กขนาด17นะครับใช้ยาง215/557นะครับของ Bridgestone Turanza นะครับมาที่ในส่วนของตัวบังโคด้านข้างนะครับตัดเป็นสีดำด้านนะครับนี่ดูมีความแบบว่าทำให้รถดูล้อดูกว้างดูใหญ่ขึ้นนะครับดูเท่ขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวในส่วนของตัวชายล่างนะครับชายล่างก็จะเป็นตัวสีดำด้านนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับทะเลโครนหรืออะไรก็ใช้น้ำฉีดง่ายๆนะครับไล่มาที่ในส่วนของตัวด้านบนบ้างนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างจะมีไฟนะครับและไม่มีกล้องให้นะครับจะมีไฟเลี้ยวในของตัวจะมีไฟนี่กระจกนะครับไล่ขึ้นมาในส่วนของตัวกุญแจเป็นแบบคีย์เลสนี่เป็นแบบคีย์เลสแบบนี้นะครับตัวกุญแจนี่ก็ตัวกุญแจนะครับเวลาล็อกเวลาจะอะไรก็ใช้กดปุ่มเอานะครับแต่ถ้าใช้ถ้าแบตเตอรี่หมดหรือใช้กุญแจไม่ได้ครับก็ให้กดมาแล้วก็ขายเอานะครับในส่วนของตัวกุญแจก็จะมีความเซฟตี้มาให้ด้วยนะครับไล่มาที่ด้านบนบ้างดีกว่านะครับด้านบนก็จะเป็นในส่วนของตัวแหลกหลังคาให้นะครับอันนี้เป็นแหลกทึบนะครับไม่ใช่เป็นแหลกโป่งก็รับน้ำหนักได้ระดับนึงนะครับเผื่อใครจะไปใส่พวกรูฟท็อปหรือรูฟท็อปเทนต์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นใส่กองใส่ของนะครับก็ทำให้รถคันนี้เพิ่มพื้นที่ในการขนสัมภาระได้อีกนะครับไล่มาที่ในส่วนของตัวมือจับด้านหลังนะครับมือจับด้านหลังนี่จะอยู่ตรงบริเวณเสาซีแล้วนะครับใกล้ๆตรงเสาซีไม่ได้อยู่บริเวณด้านล่างนะครับปกติถ้าคนจะคุ้นชินนะครับจะมือจับประตูอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะย้ายอยู่ข้างบนนะครับประตูมันต้องปิดแรงหน่อยนะบางคนว่าเฮ้ยทำไมต้องปิดแรงเนี่ยเพราะว่าประตูมันเบานะครับประตูมันไม่ได้หนักเพราะฉะนั้นต้องใช้แรงนิดนึงนะครับมาด้านบนอีกอย่างนึงก็คือส่วนของตัวชาร์คฟินนะครับตัวรับเสาอากาศนะครับเป็นแบบชาร์คฟินนะครับไล่มาที่สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีไฟให้ด้วยนะครับเป็นไฟเบรกดวงที่3นะครับมีใบปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับไฟเป็น LED นะครับดูเท่ดูแบบว่าดูสปอร์ตนะครับแล้วก็มีโลโก้ IS อยู่ทางด้านขวาด้วยนะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็โลโก้ WRV นะครับทางด้านหลังก็จะดูแน่นๆดูเท่ๆนะครับดูแบบว่าสไตล์สปอร์ตลุยๆในเมืองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบังโคลด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆกับด้านหน้านะครับมีความเท่ดูแล้วบึกบึนจากด้านหลังมีกล้องให้นะครับมีกล้องมองหลังให้น
อยู่ตรงนี้นะครับฝาท้ายนะครับก็เปิดได้ในรถนะครับแล้วก็เปิดตรงข้างหลังนี้นะครับนี่ไม่ได้เป็นไฟฟ้านะมีโช๊คมีโช๊คให้อย่างเดียวนะครับไม่ได้แบบว่ากดลงเปิดปิดไฟฟ้าไม่นะครับมีแค่โช๊คให้ด้านหลังก็กว้างขวางระดับนึงนะครับอันนี้ใส่รถเข็นเด็กรถเข็นสุนัขนะครับก็ประมาณนึงนะครับแต่ถ้าอยากเพิ่มพื้นที่เนี่ยต้องพับเบาะนะครับต้องพับเบาะตรงนี้ลงไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีที่เกี่ยวของให้นะครับทางด้านหลังตรงนี้มีที่เวลาตอนเนี่ยก็ต้องมาเกี่ยวกับเวลาตอนจะใช้ในส่วนของอ๋อมียางอะไรมาให้นะครับไม่ได้เป็นแบบว่ายางที่เขาใช้ปลายยางฉุกเฉินนะครับอันนี้เป็นยางอะไรมาให้เลยนะครับมีแม่แรงมีอะไรมาให้เรียบร้อยเซฟตี้ดีจริงๆคันนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นด้านหลังทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ Honda WRV กันบ้างครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับ16วาล์ว 1,500 ซีซีนะครับเป็นหัวฉีด PGM FI นะครับแล้วก็ระบบวาล์ว iVTEC นะครับแรงม้าสูงถึง121แรงม้าครับที่ 6,600 รอบต่อนาทีนะครับแรงบิด145นิวตันเมตรนะครับที่ 4,300 รอบต่อนาทีนะครับเกียร์คันนี้นะครับเป็นตัวเกียร์ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับมาดูในส่วนของแถว2กันบ้างนะครับก็อันนี้ผมนั่งปกตินะเดี๋ยวลองนั่งดูนะครับฝั่งคนขับโอ้มีพื้นที่เหลือ2ฝ่ามือเลยนะครับถ้าสังเกตผมเวลาตอนจะดูว่ากว้างไม่กว้างเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะนั่งไขว่ห้างนะครับจะดูว่ามีพื้นที่ประมาณขนาดไหนนะครับนั่งไขว่ห้างสบายนะครับเล็กรูมนี่เหลือเฟือนะครับเฮดรูมก็โอ้โหก็เยอะเหมือนกันนะนะครับหมอนรองคอนี่ปรับระดับได้ในตำแหน่งนั่งสบายนะครับนั่งสบายพิงได้ระดับดีนะครับมือจับอยู่ในตำแหน่งที่หยิบจับได้ง่ายนะครับกระจกนะครับเปิดหรือว่าจับเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่พอดีพอเหมาะนะครับนั่งแล้วสบายนะครับจะนั่งพิงหลังตรงนะครับหรือว่าจะเลื่อนหน้ามาหน่อยนะครับเพื่อนั่งแบบว่าสบายสบายชิวๆหน่อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเบาะมีความนุ่มนะครับแล้วก็ตัดขอบผ้าให้ดูความเป็นสปอร์ตนะครับเดินดำได้แดงด้วยนะครับมีไอโซฟิกให้นะครับเบาะสำหรับเบาะเด็กนะครับมีเบลให้3จุดเลยนะครับด้านหลังนี่มีที่เท้าแขนให้นะครับทำให้นั่งสบายขึ้นแต่ว่าไม่มีที่วางแก้วนะครับไม่มีอะไรให้นะครับเป็นแค่ที่วางแขนธรรมดานะครับส่วนที่วางแก้วหรืออะไรเงี้ยก็จะอยู่ในส่วนของด้านข้างนะครับทั้ง2ฝั่งนะที่วางแก้วจะอยู่ตรงด้านทางด้านมือจับข้างล่างนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะหลังแล้วก็มีที่เก็บเอกสารด้านหลังตรงนี้นะครับเก็บซองเก็บอะไรมี power outlet ให้นะครับไม่มี USB ด้านหลังนะครับด้านหลังไม่มีแอร์นะครับต้องอาศัยแอร์จากทางด้านหน้ามาถึงที่ตัวเบาะนะครับสามารถพับได้60 40นะครับฝั่งนี้พับได้40นะครับฝั่งนี้พับได้60นี่นะครับก็ทำให้พื้นที่ด้านหลังเนี่ยดูสิมันสามารถวางถุงกอล์ฟได้นะครับวางแนวยาวอย่างนี้นะวางแนวขวางไม่ได้นะครับเนี่ยต้องวางถ้าวางถุงกอล์ฟนะต้องวางแนวยาวได้ประมาณสักโอ้หลายถุงเลยอ่ะ1เดี๋ยวนะ3 3ผมว่าถ้าแนวยาวเนี่ยผมว่าน่าจะมี6นะครับเป็นรถขนอุปกรณ์ให้เพื่อนไปตีกอล์ฟละกันนะครับแต่ถ้าเป็นตีเองเนี่ยก็นั่งไป2คนสบายๆนะครับพับฝั่งนึงด้านหลังนี่วางของได้โหเยอะอยู่นะครับครับง่ายนะครับเป็นครอบครัวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวเดี่ยวครอบครัวใหญ่หรือว่าไปเพื่อนฝูงเนี่ย5คนเนี่ยสบายๆนะครับมีวันทุกขนของอะไรด้วยถ้าเกิดยิ่งใส่ราวขนของแล้วเนี่ยมันทำให้เพิ่มพื้นที่ในการขนถ่ายสัมภาระได้เยอะมากยิ่งขึ้นครับมาในส่วนของตัวฝั่งคนขับนะครับอันดับแรกเลยเบลนะครับเบลนี่ไม่สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเป็นแบบว่ายึดตายตัวนะครับเบลไม่สามารถขยับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพราะฉะนั้นเวลาจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ตัวเบาะนะครับเบาะนี้เป็นแบบมือโยกนะครับใช้โยกเอาอย่างนี้นะครับขึ้นลงโยกเอานะครับมือหมดเลยนะครับเป็นแบบใช้มือหมดเลยนะครับจะนั่งแล้วเนี่ยตัวเบาะนะครับค่อนข้างตัวเล็กนะ
บอกทั้งตัวเล็กอาจจะเข้าใจได้ว่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้รถมันดูกว้างขึ้นนะครับเลยทำให้ต้องเบาะทั้งคนนั่งและคนขับเนี่ยดูค่อนข้างกระชับนะครับด้านล่างนะครับตัวเบาะเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ชอบอยากให้มันรองตรงข้อพับเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อตัวอะไรเพิ่มเติมหรือว่าคุณต้องไปแบบไปเขาต่อเบาะเพิ่มนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่านั่งโอเคนะครับผมลองนั่งครั้งแรกเลยที่ไปรับรถมาที่ศูนย์ Honda นะครับก็ไปรับมาเสร็จปั๊บไปลองนั่งดูมันเป็นโพซิชันที่มีที่วางขาทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็เบรกอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นคันเร่งนะครับลองนั่งลองจับฟีลลิ่งเนี่ยผมว่าเป็นเบาะที่นั่งสบายนะมันอาจจะดูเล็กหน่อยแต่ว่ามันนั่งสบายโพซิชันในการนั่งเนี่ยผมว่าให้เต็ม10เลยนะมันนั่งแล้วจังหวะจับพวงมาลัยนะครับโพซิชันการนั่งการถือพวงมาลัยการหยิบจับอะไรต่างๆนะครับมันอยู่แทบจะไม่ต้องละสายตาแค่ชำเลืองมองคุณก็แตะได้หมดแล้วนะครับมันอยู่ในโพซิชันที่พอดีพอเหมาะนะครับไม่เหมือนบางรุ่นเนี่ยทุกครั้งที่ผมเวลาตอนจะไปนั่งหรือว่าไปทดลองทดสอบคันไหนเนี่ยเวลาจะนั่งเสร็จปั๊บเนี่ยผมจะนั่งโพซิชันประมาณนี้นะครับคือถูกต้องตามหลักการขับนะครับจะดูว่าการหยิบจับอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในโพซิชันที่พอเหมาะพอดีไหมรถบางคันแพงจริงนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องเอื้อมไปหน่อยเอื้อมจับหรือไม่ต้องอะไรหน่อยแต่นี่มันอยู่ในโพซิชันที่เราแทบไม่ต้องขยับตัวมากมายนะครับมาดูในส่วนของตัวแผงด้านข้างก็ปกติรถทั่วไปเลยก็มีที่เปิดปิดประตูนะครับมีตัวกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟฟ้าทั้ง4บานนะแต่ออโต้เฉพาะคนขับนะครับล็อกกระจกนะครับล็อกรถตั้งกระจกซ้ายขวานะครับแล้วก็พับกระจกนะครับด้านข้างนี่จะเป็นสีดำปรินโนแบ็คนะครับแล้วก็ตัดด้วยผ้านะครับลายเคฟล่าสีดำแดงนะครับพวกนี้วัสดุพวกนี้ผมว่าโอเคนะคือไม่ต้องบุดีมากนะครับมันเป็นรถกึ่งลุยหน่อยเนี่ยบางทีคุณอาจจะเลอะเลยมันใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเนี่ยมันทำความสะอาดง่ายนะครับประกอบกับทางด้านขวานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว push start stop นะครับแล้วก็อันนี้เป็นระบบ Honda Sensing นะครับมี detection control แล้วก็พวกนี่พวกเปิดฝาถังน้ำมันนะครับเปิดฝากระโปรงหน้านะครับก็จะอยู่ทางด้านล่างอันนี้นะครับที่ผมบอกว่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันมีที่วางขาที่พักขามาให้เลยเราตอนเราเข้าโค้งนะครับเราต้องเหยียบไม่ได้ตัวเบาะมันจะไม่เลื่อนนะครับแต่เวลาตอนนั่งเนี่ยมันช่วยขับระยะทางไกลๆเนี่ยมันช่วยผ่อนคลายการขับขี่ได้เป็นอย่างดีนะครับเครื่องเสียงใช้ได้นะครับมีทวิสเตอร์ตรงนี้ให้นะครับมีทวิสเตอร์มีตรงนี้ให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวด้านล่างให้นะครับมีสครับเพลทตรงนี้นะครับเป็นโลโก้ RS นะครับอย่างที่บอกไว้ตอนต้นเลยหมายว่าจะเป็นตัวมือโยกนะครับนี่เป็นมือโยกแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เนี่ยมีการเลอะๆอย่างนี้นะก็ใช้มือชิดหรือชุบน้ำเช็ดแป๊บเดียวก็สะอาดแล้วนะครับไล่มาดูในส่วนของตัวพวงมาลัยกันต่อนะครับทางด้านขวาก็จะเป็นพวกครูคอนโทรลนะครับมีนี่ครูคอนโทรลนะครับมีรีซูมกลับไปนะมีแคนเซิลมีเซตนะครับมีนี่ระยะอันนี้ให้ดูหน้าจอเลยก็ได้นะครับเป็นตัวนี่เซตระยะห่างของรถด้านหน้านะครับตั้งได้ถึง4ระดับนะครับนี่เลยนะอย่างได้ใกล้ได้ไกลนะครับเพราะเวลาตอนตั้งครูคอนโทรลเนี่ยเขาจะตั้งมีระบบคล้ายๆเป็นอะแดปทีฟให้นะครับอันนี้เป็นเลนคลิปปิ้งนะครับซึ่งข้อดีเลยคือมันปิดง่ายนะครับและทุกครั้งที่ผมจะทดสอบก็คือจะปิดนะครับเพราะว่าเวลาตอนคุณจะแซงซ้ายแซงขวาอะไรเงี้ยมันต้องเปิดไฟเลี้ยวถ้าไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยพวงมาลัยเขาจะดึงกลับนะครับแล้วก็สั่นดึงกลับเล็กๆน้อยๆ นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ทันท่วงทีนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นข้อมูลฟังก์ชันต่างๆนะครับหน้าจอสามารถตั้งค่าดิสเพลย์ได้นะครับก็มีตั้งเวลาตั้งระยะขับขี่นะครับนี่เป็นระยะเซฟตี้ไฟหน้านะครับแล้วก็เป็นทิป A ทิป B นะครับนี่เป็นแบบนี้นี่เลยนะครับหน้าจอโดยรวมก็ปุ่มตรงนี้เป็นไฟอย่างเดียวแล้วนะเป็นไฟความสว่างหน้าจอนะครับเรือนไม้กับพวกวัดรอบอะไรเงี้ยก็ไม่ใหญ่นะครับกระจุ่มกระจิ๋มดีนะครับก็จะมีหน้าจอเขาจะบอกครบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าอุณหภูมิตอนนี้41วิ่งมาแล้วกี่กิโลนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นยังไงแล้วก็เป็นระบบ
Honda Sensing นะครับแล้วก็เวลานะครับอันนี้บริเวณหน้าจอทั้งหมดนะครับกลับมาที่ตัวพวงมาลัยนะครับมีตัว Pattern Chip มาให้นะครับเป็นสีลมดำนะครับ Pattern Chip ซ้ายขวานะครับมีไฟออโต้ให้นะครับมีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ปุ่นตัวเนี่ยเป็นสีสีลมดำนะครับดูเท่ดูสปอร์ตนะครับพวงมาลัยเป็นดำได้แดงนะครับถ้ามีโลโก้ RRS นี่จะดูเท่เลยนะครับทางด้านซ้ายก็จะควบคุมพวกหน้าจอทางด้านซ้ายนะครับก็คือเครื่องเสียงนะครับรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์แต่ว่าต้องต่อกับบลูทูธนะครับแล้วก็มีแบตปัดน้ำฝนนะครับไล่มาที่ด้านคอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นตัวเปียโนแบ็กนะครับนี่เป็นโลโก้เป็นเปียโนแบ็กทั้งหมดนะครับหน้าจอนะครับเป็นแบบทัชสกรีนนี่นะครับนี่สามารถสปิทหน้าจอได้นะครับทั้งหมดเปิดปิดได้นะครับเป็นไฟฉุกเฉินนะครับนี่กดง่ายๆนะครับดูง่ายๆดีอ่ะมันดูแล้วแบบว่าดูเรียบแต่ดีนะครับมาเรียนพวกควบคุมแอร์นะครับมีออโต้นะครับมีแม็กซ์คูลให้นะครับมีโหมดปรับทั้งหมดนะครับนี่ความแรงลมนะครับทางด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของตัวอุณหภูมินะครับทางด้านซ้ายนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวเปียโนแบ็กตัดสีแดงนะครับเดินดันได้แดงนะครับจะดูสปอร์ตสไตล์RS เขานะครับไล่มาด้านกลางตรงกลางบ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว power outlet นะครับ12โวลต์อันนี้มี USB ให้2ช่องนะครับสังเกตโลโก้นะครับถ้าทางด้านขวาเนี่ยที่เป็นที่ไม่มีโลโก้โทรศัพท์เนี่ยอันนี้คือชาร์จไฟอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเสียบตัวนี้นะครับมันจะสามารถซิงค์ Apple CarPlay กับ Android Auto ไว้ได้เลยนะครับเสียบปุ๊บเขาจะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะครับมีที่วางของเล็กน้อยนะครับไม่ลึกมากนะครับแต่ก็มีความกว้างระดับ iPhone 14 Pro Max ได้อยู่นะครับมีที่วางแก้วนะครับ2ที่เล็กๆเนี่ยผมว่าเป็นสักน้ำกระป๋องกาแฟร้อนนะครับหรือแก้วสักที่ก้นไม่ใหญ่มากนะครับก็จะวางได้ไล่มาดูในส่วนของตัวเกียร์นะครับเกียร์ก็จะเป็นแนวยาวลงมานะครับมีระบบเกียร์ทั้งหมดของเขานะครับเบรกมือเป็นแบบเบรกมือแมนนวลแบบนี้นะครับผมว่าผมยังชอบอ่ะมันอาจจะติดสไตล์คนรุ่นเก่าอยู่หรือเปล่าที่ยังชอบที่ไม่ได้เป็นแบบว่าเบรกมือไฟฟ้านะครับหรือว่ามีออโต้โฮลนะครับก็ไล่มาที่ในส่วนของตัวเท้าแขนนะครับนี่เว้ารองรับข้อมือเลยนะครับเวลาตอนวางแขนนะครับเลือกมือมาดึงเบรกมือง่ายๆนะครับตัวนี้ไม่สามารถเลื่อนได้แต่เปิดมาก็มีที่เก็บของลึกอยู่เหมือนกันนะลึกเลยแหละนะครับก็วางของได้ดีระดับหนึ่งนะครับก็ไล่มาที่ในส่วนของตัวด้านบนบ้างดีกว่ากระจกกระจกเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันปิดกระจกบานหน้าเนี่ยไปเกือบครึ่งนึงเพราะว่ากระจกบานหน้ามันไม่ได้แบบบานใหญ่แล้วก็ไม่ได้แบบว่าโค้งมาจนแบบว่าถึงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาตอนปิดแสงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันปิดแสงค่อนข้างดีนะครับปิดดันได้แบบ4โมงพระอาทิตย์ใกล้ตกก็เนี่ยแดดก็ยังไม่แยงตานะครับมันปิดดีเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองหลังนะครับยังเป็นมืออยู่ครับมีไฟให้ตรงนี้มีกระจกแต่งหน้าให้มีไฟให้นะครับทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับนะครับมีกระจก2ให้เรียบร้อยนะครับเอาดูก่อนดึงมันบางรุ่นเนี่ยมันสามารถขยื่นได้แต่อันนี้ขยื่นไม่ได้นะครับก็อันนี้จะเป็นทั้งหมดนะครับของบริเวณคอกพิทด้านหน้านะครับเราไปลองขับกันดีกว่านะครับจริงๆเราก็ขับมาก็หลายกิโลแล้วนะครับแต่ว่าจะมาลองดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เราลองมาในพื้นที่ที่แบบว่าขรุขระกันบ้างนะดูซิว่าการตอบสนองของพวงมาลัยเขาจะเป็นยังไงมันเป็นรถที่กาวคลีแรนซ์สูงนะครับก็เหมาะกับเดินทางในถิ่นทุรกันดาร นะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่มันไปได้ที่แบบว่าทางฝุ่นนะครับทางที่มีหลุมเป็นบ่อนะครับน้ำท่วม
นะฮะเหมาะสำหรับคนเมืองนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตที่อยากจะ outdoor outing นะครับก็ไปได้นะครับเพราะว่าด้วยตัวรถอย่างที่บอกเลยคือกาวคลีแรนซ์สูงนะครับวงเลี้ยวแคบนะครับทำให้การที่เราจะกลับรถหรือว่าไปในที่ที่แบบว่าบางทีคุณไปแล้ว Google Map มันจะแบบว่างงๆนะครับคุณก็ไปได้นะครับอย่างตรงเนี้ยมันก็จะเป็นที่ชันลงหน่อยก็พุ่งค่อยๆหยอดค่อยๆอะไรกันลงไปนะครับโดยรวมนะครับฟีลลิ่งแรกก็คือท่านั่งเนี่ยผมว่าเป็นท่านั่งที่เหมาะสมนะครับนั่งแล้วสบายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ทัศนวิสัยโดยรวมเนี่ยค่อนข้างโปร่งโล่งแล้วก็ทำให้มุมมองเนี่ยโดยรวมดีนะครับประมาณนี้เลยอันนี้เป็นทางคือขลุกขระนะครับถ้าอยากจะเห็นในกล้องก็ตอนนี้อ่องนะครับเดี๋ยวเราลองไปวิ่งทางยาวๆเราลองวิ่งดูแล้วนะครับถ้าในเมืองเนี่ยจะขึ้นอยู่ประมาณสัก15 16นะครับ10ดีสุดคือ16นะครับถ้าในเมืองเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก9ถึง10กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณจะรับได้กับอัตราการบริโภคน้ำมันขนาดไหนไฟหน้านะครับเป็นแบบออโต้นะครับแล้วไวด้วยบางทีเข้าในที่ล่มๆอย่างเงี้ยเนี่ยไฟหน้าก็ติดแล้วนะครับซึ่งก็ดีนะครับทำให้การมุมมองทัศนวิสัยโดยรวมเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเราลองไปดูอัตราเร่งนะครับก็ถือว่าขึ้นไวนะครับการซัพพอร์ตช่วงล่างนะครับนุ่มหนึบนะครับมีเวลาตอนวิ่งช้าๆเจอคลื่นเจออะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่คันนี้ใส่ลมยางมาค่อนข้างแข็งนะครับบางทีวิ่งแล้วมันจะมีเสียงเข้ามาในรถบ้างแต่ว่าอันนั้นเป็นเพราะว่าเติมลมมาแข็งนะครับจริงๆแล้วมันสเปคน่าอยู่สักประมาณ28-32หรือประมาณเนี้ยนะครับก็ทำให้การควบคุมเนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทัศนวิสัยอย่างที่บอกไปแล้วว่าดีนะครับกาวเคลนสูงนะครับด้วยตัวรถไม่ได้แบบใหญ่ไม่ได้แบบว่ากว้างหรืออะไรมากนักเนี่ยการที่เราจะซอกแซกนะครับหรือหาที่จอดในเมืองเนี่ยถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะอย่างที่เราบางทีไปตามห้างตามอะไรอย่างนี้แล้วมีมุมจอดมุมเลี้ยวที่แบบว่ารถเล็กๆเนี่ยคล่องตัวนะครับบางทีคันที่รถใหญ่ขนาดใหญ่กว่านี้นะครับมันอาจจะไม่คล่องตัวในการที่จะเข้าที่จอดหรือหาที่จอดถอยเข้าถอยออกประมาณนั้นนะครับด้วยราคาเริ่มต้นที่ 700,000 กว่าบาทนะครับจนถึง 800,000 กว่าบาทคันที่เราขับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 800,000 กว่านะครับก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาไหมเพราะว่ามันจะราคามันจะค่อนข้างขับเคี่ยวอยู่กับตัว BRV แต่ BRV เนี่ยเป็น7ที่นั่งนะครับมันอาจจะแบบดูใหญ่ดูบางคนไม่ชอบรูปร่างหน้าตาแต่ว่าเนี่ยดูแล้วแบบดูธรรมะทะแมงดูกระฉับกระเฉงนะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Honda ระบบความปลอดภัยทั้งหมดที่เขาให้มา Honda Sensing อะไรเงี้ยก็ความปลอดภัยก็ถือว่าครบถ้วนนะครับการขับขี่ให้อัตราเร่งในสิ่งที่รถในเมืองพึงจะมีอันนี้เขาก็ให้มานะครับ Pedal Shift มีมาให้นะครับเบาะภายในเนี่ยถึงนั่งได้5ที่นั่งนะครับแต่ว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของเบาะเนี่ยได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับการใช้งานในเมืองที่คนไปทำงานเสาร์อาทิตย์จะไปพักผ่อนนะครับไปเที่ยวไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยถือว่าก็ค่อนข้างครอบคลุมนะครับกับการใช้งานรถในเมืองที่แบบว่าไม่ได้แบบมีเพื่อนเยอะนะครับที่บอกว่าต้องขนาดถึง7คนประมาณนั้นนะครับก็คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับก็อันนี้นะครับต้องขอบคุณทาง Honda ประเทศไทยนะครับที่ให้รถ Honda WRVช่วงล่างดีใช้ได้เลยรถตอนเข้าโค้งแรงๆนะครับที่ส่งรถ Honda WRV เครื่อง 1500cc นะครับไม่ได้เป็น EHEV นะครับมีแรงม้าอยู่121แรงม้าเนี่ยถือว่าขับสนุกนะครับช่วงล่างเฟิร์มนะใครที่สนใจนะครับก็ไปได้ที่โชว์รูมของ Honda ทั่วประเทศนะครับไปลองดูว่าเป็นยังไงนะครับรถแรกแจกแถมเลยยังไงก็แล้วแต่ดีลที่คุณจะได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
โอไลท์ไปที่ช็อป